สวัสดีครับตอนที่29นะครับชื่อตอนว่าการเปรียบเทียบผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเส้นโดยระเบียบวิธีทําซ้ำแบบยาคูบีแบบเกาไซเดลแล้วก็แบบผ่อนปรนเกินสืบเนื่องวัตถุประสงค์ในตอนนี้นะครับเพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงความแตกต่างของผลที่ได้นะครับระหว่างระเบียบวิธีทำซ้ำแบบยาคูบีระเบียบวิธีทำซ้ำแบบเกาไซเดลแล้วก็ระเบียบวิธีทำซ้ำผ่อนปรนเกินสืบเนื่อง สำหรับการเปรียบเทียบวิธีนะครับถ้าเราอยากจะเปรียบเทียบว่าวิธีไหนได้ผลลัพธ์ที่เร็วกว่ากันเนี่ยเราควรจะต้องใช้ระบบสมการเดียวกันนะครับที่มีค่าค่าดาวเริ่มต้นหรือว่า initial guess เนี่ยตัวเดียวกันแล้วก็ค่าผิดพลาดที่ยอมรับได้หรือว่าตัวเอพซิลอนก็ตัวเดียวกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรามาเริ่มพิจารณาจากตัวอย่างนะครับที่แสดง ในหน้าจอนะครับก็จะเป็นระบบสมการเชิงเส้นที่มี3สมการแล้วก็3ตัวแปรนะครับซึ่งเราได้หาผลฉเฉลยแม่นตรงหรือว่า exact solution เก็บไว้แล้วนะครับก็คือ x 1มีค่าเท่ากับ3 x 2เป็นลบ1.5แล้วก็ x 3มีค่าเท่ากับ4นะครับโดยที่ในการทำในครั้งนี้นะครับเราจะใช้ initial guess หรือว่าค่าเริ่มต้นเนี่ยที่เดียวกันหมดนะครับก็คือ x 1 x 2 x 3เน x ่ยเริ่มต้นที่0 แล้วก็การที่เราจะเช็คว่าคําตอบของเราในการทําซ้ำเนี่ยลูกเข้าสู่ผลเฉลยแม่นตรงหรือยังเนี่ยเราจะใช้ค่าผิดพลาดที่ยอมรับได้ก็คือตัวเอ็ซ์ลอเนี่ยเท่ากับ10ยกกําลังลบเนะครับทีนี้เราลองมาดูผลกันนะครับว่าถ้าเราใช้ระเบียบวิธีแรกนะครับก็คือระเบียบวิธีของยาโคบีนะครับโดยที่เริ่มต้นเนี่ยเราใช้ Initial g u e s s นะครับหรือว่า X 1 ซูเปอร์สคริปต์ศูนย์ะครับ x 2 s u ซูเปอร์สคริปต์ศแล้วก็ x 3 s u ซูเปอร์ p คริปต์ศูเนี่ยที่0นเริ่มต้นเหมือนกันหมดนะครับก็คือ000เนี่ยปรากฏว่าเราจะใช้การทำซ้ำถึง59ครั้งด้วยกันนะครับต่อมาเราจะมาดูตารางนะครับของผลการทำซ้ำของระเบียบวิธีที่2ก็คือระเบียบวิธีของเกาส์ไซเดลนะครับสังเกตว่าเราจะใช้ i n i t i a l Guess ตัวเดียวกันกับระเบียบวิธีแรกนะครับก็คือ 1> x 1 x 2 x 3เนี่ยเริ่มต้นที่0แต่สังเกตเห็นว่าเราจะใช้การทำซ้ำเพียงแค่15ครั้งนะครับแล้วเราก็จะได้คำตอบเนี่ยมีค่าใกล้เคียงกับผลฉเฉลยแม่นตรงส่วนระเบียบวิธีสุดท้ายนะครับเป็นระเบียบวิธีผ่อนปลนเกินสืบเนื่องซึ่งในตารางที่แสดงนี้เราเลือกใช้ตัว W หรือว่าตัวเวทของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ1.1นะครับผู้เรียนจะสังเกตเห็นว่าใน ในสเต็ปแรกก็คือที่ k เท่ากับ0เนี่ยเราก็ยังคงใช้ initial g a s s ตัวเดียวกันนะครับก็คือ0 0 0อยู่นะครับแล้วก็ตัวที่เอาไว้เช็คในการว่าจะหยุดหรือยังเนี่ยก็คือใช้ตัว epsilon ก็ยังคงเป็น10ยกกำลังลบ7เช่นเดียวกันนะครับจะสังเกตเห็นว่าในตารางนี้เนี่ยเราจะใช้การทำสาเพียงแค่13ครั้งนะครับในตารางถัดไปนะครับเราเอา ตารางแสดงถึงผลการทำซ้ำของทั้ง3ระเบียบวิธีใน6ครั้งแรกนะครับผู้เรียนจะสังเกตเห็นว่าในระเบียบวิธีแรกของจาโคบีเนี่ยสังเกตว่าจะลู่เข้าช้ากว่า2วิธีหลังนะครับอันนี้คือแสดงเฉพาะในช่วง6ครั้งแรกนะครับสำหรับการทำซ้ำจากผลที่ได้ทั้ง3วิธีนะครับเราจะมาสรุปกันดังนี้ก็คือ,อใน โจทย์ปัญหาเดียวกันนะครับระบบสมการเชิงเส้นที่มี3สมการ3ตัวแปรเราใช้ระเบียบวิธีทั้ง3ในการหาคําตอบนะครับสังเกตเห็นว่าเราใช้ค่าค่าดาวเริ่มต้นหรือว่า initial guess ในตัวเดียวกันนะครับก็คือเริ่มที่0 0นนะครับแล้วก็ค่าผิดพลาดที่ยอมรับได้เราก็ใช้ตัวเดียวกันก็คือ10ยกกําลังลบสังเกตเห็นว่าจํานวนรอบในการทําซ้ําของระเบียบวิธีแรก จากโคบีเนี่ยใช้ถึง59รอบนะครับวิธีที่2ของเกาวไซเดลเนี่ยเราใช้15รอบแล้วก็วิธีสุดท้ายผ่อนปรนเกินสืบเนื่องหรือว่า SOR เนี่ยเราใช้เพียงแค่13รอบเท่านั้นทีนี้จากวิธีที่3นะครับระเบียบวิธีของ SOR เนี่ยนะครับปรากฏว่าจำนวนครั้งในการทำซ้ำเนี่ยขึ้นอยู่กับค่า W หรือว่าตัวเวทของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็จะมีการทำการทดลองโดยการเปลี่ยนค่า W นะครับเป็นค่าต่างๆกันดังที่ได้แสดงในตารางที่เห็นนะครับก็คือเราจะให้ W มีค่าเท่ากับ0.5 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2แล้วก็1.5โดยทำการใช้โจทย์เดียวกันนะครับแล้วก็ Initial Guess ตัวเดียวกันนะครับแล้วก็ค่า ผิดพลาดที่ยอมรับได้แอปซลอนก็ใช้ตัวเดียวกันจะสังเกตเห็นว่า WU มีค่าเท่ากับ1.1จะเป็นค่าที่ทำให้การทำซ้ำเนี่ยน้อยที่สุดก็คือแค่13ครั้งด้วยกันนะครับส่วน WU มีค่าเท่ากับ0.5จะเป็น ค่าที่ทําให้ใช้การทําซ้ำเนี่ยมากที่สุดก็คือ58ครั้งด้วยกันนะครับจากข้อมูลตัวนี้จะสังเกตเห็นว่าเราก็อาจจะสามารถสรุปได้ว่าถ้าดัมีค่าอยู่ในช่วงของ1.0จนถึง1.2ก็จะเป็นช่วงที่ทําให้การทําซ้ำนะครับลู่เข้าดีที่สุดต่อไปเราก็มาดูว่าเอ๊ะถ้าเราแบ่งนะครับการทําซ้ำเนี่ยให้ดับเบิลยูเนี่ยมีค่าที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น จะทำให้จํานวนครั้งจํานวนรอบในการทำซ้ำน้อยลงหรือไม่นะครับเราก็จะมาดูตารางถัดไปนะครับเราก็จะมาพิจารณาค่า W U ที่มีค่าเท่ากับ 1.06, 1.07, 1.08ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง1.12จนะครับจะสังเกตเห็นว่าถ้า W U มีค่าเท่ากับ1.07เนี่ยจะทําให้การทำซ้ำเนี่ยน้อยที่สุดก็คือเพียงแค่11รอบนะครับสรุปสำหรับตอนนี้นะครับผู้เรียนเนี่ยสามารถ แสดงความแตกต่างระหว่างระเบียบว,วิธีทั้ง3ได้นะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรแต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าใช้โจทย์ระบ,บสมการเชิงเส้นตัวเดียวกันนะครับแล้วก็เลือกใช้ initial guess ตัวเดียวกันนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบนะครับโดยการใช้ค่าผิดพลาดที่ยอมรับได้ตัวเดียวกันด้วยนะครับจาก การศึกษาทั้ง3วิธีนี้แล้วเนี่ยผู้เรียนนย่สามารถที่จะเลือกใช้ระเบียบวิธีทําซ้ําในการหาผลเฉลยของระบบสรรมการเชิงเส้นได้อย่างเหมาะสมนะครับ